ครับมีงานเยอะมากเป็นไงคะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปครับผมชื่อว่าทานอสเพลงนี้เนี่ยก็ได้พี่ว่าธนกฤตเป็นคนแต่งให้แล้วก็โปรดิวให้หมดเลยครับผมก็ได้พี่มินพิชยามาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยแล้วก็พี่ว่านก็เป็นอีสเตอร์เอกใน MV ให้ด้วยอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเพลงทานอสนะครับอยากรู้ตอนที่ไปคุยกับพี่ว่านเนี่ยไปยังไงทำไมต้องแบบมาบอตก็เริ่มแรกเนี่ยตอนที่ผมมาเป็นศิลปินปล่อยเพลงแรกเพลง Season of You ก็ตอนนั้นก็มีโชว์เคสครับผมก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากเชิญศิลปินที่เราชอบมาร่วมงานด้วยมาร้องเพลงด้วยในงานก็เลยเลือกพี่ว่านมาครับแล้วพอตอนที่ร้องเพลงกันอยู่พอร้องเสร็จปุ๊บก็คุยกันเล่นๆว่าเนี่ยพี่วันนึงเนี่ยพี่แต่งเพลงให้ผมได้ไหมแล้วพี่ก็ออตกปากรับคำไปตอนแรกเขาคิดว่าล้อเล่นตามจนถึงตอนนี้ก็เลยได้เพลงมาแล้วครับโหพี่ว่านก็คุยมาแล้วว่าแบบเนี่ยถ้าอยากทำเพลงหน้าบอกพี่ได้เลยพี่ว่านเขาก็น่ารักมากๆครับผมก็รอโอกาสหน้าเลยครับพี่ว่านครับผมแต่ตอนนี้พี่ว่านต้องมาฟิตเนสกับผมก่อนนะครับว้าวไปกีทานะครับไปกีทาแมนแล้วทานอนทำไมถึงเป็นทานอนแบบก็ตอนคิดคอนเซปต์เนี่ยคุยกับพี่ว่านก็ถามผมว่าไอตัวฮีโร่มาเวลชอบตัวไหนผมบอกว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่ได้ไหมครับผมชอบทานอสแล้วพี่ว่านเขาก็บอกว่าพี่เขาก็ชอบเหมือนกันทานอสเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีอุดมการณ์ดีครับผมแต่ว่าก็ถูกใจใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคอนเซปต์มันเท่ดีตรงที่เรื่องการดีดนิ้วก็เลยใส่เข้าไปในเพลงมันจะมีท่อนหนึ่งร้องว่าแค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปใช่ก็เป็นคอนเซปต์ของเพลงครับผมไอตัวเพลงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงการที่เหมือนสมมุติว่าเราเป็นทานอสที่ไปตามหาถุงมือแล้วก็ได้อัญมณีมาทุกเม็ดละคือสามารถเสกอะไรก็ได้แล้วอะแต่ว่าพอเราได้ทุกอย่างมาเราดันให้ถุงมือเนี้ยกับคนที่เรารักแล้วเขาเอาถุงมือเนี้ยมาดีดให้เราหายไปใช่เศร้าจังเลย อยู่ๆก็เศร้าเฉยเลยก็เลยกลายเป็นเพลงเศร้าใช่เป็นเพลงเศร้าครับผมเป็นไงบ้างชอบนะสำหรับเราเพลงแบบนี้ชอบเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าเพลงเศร้าอยู่แล้วครับแต่ว่าเพลงที่ปล่อยมา3เพลงแรกก็แฮปปี้หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเข้าแนวตัวเองแล้วแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่านะหรือเป็นเพลงดีนะเป็นเพลงรักนะหรือเปล่าลองรอติดตามดูหยอดหยอดไว้หยอดหยอดแต่เพลงนี้ยอดวิวขึ้นเร็วกว่าทุกเพลงเลยนะใช่เร็วมากคิดเดียวคือ5ล้านใช่ไหมใช่ปกติอันอื่นก็แบบก็จะช้ากว่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับสำหรับเพลงทานอสนะครับผมไม่รู้เลยครับอันนี้พูดยากเรื่องกระแสพูดยากมากๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าที่ชัดเจนคือแฟนๆแบบรอบนี้เขาทุ่มเทมากๆก็ช่วยกันปั่นช่วยกันฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลงก็อกหักทิปด้วยเขาคงชอบกันทุกคนเลยอกหักทิปหมดเลยมีแฟนไม่มีแฟนอกหักทิปไปก่อนก็อาจจะมีส่วนนะครับผมเพราะว่าก็เพลงนี้ผมก็ชอบมากๆด้วยแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ร้องจริงจังเลยก็หวังว่าจะได้ร้องเร็วๆนี้นะครับพี่มินเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากจริงๆคือเรารู้เลยว่านักแสดงที่เล่นแถวหน้าเมืองไทยอ่ะเขามีความสามารถมากขนาดไหนแล้วดีใจมากๆที่เขามาเล่นให้เรามันทำให้ผมมาได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากๆคือเขาสามารถคอนโทรลน้ำตาได้แบบขนาดนั้นเลยนะครับสั่งได้เลยซีร้องไห้แบบตอนแรกทะเลาะกันอยู่ตีกันปุ๊บเขาก็แบบด่าผมทำไมเธอทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาก็แบบน้ำตาคลออยู่ที่ตาน้ำตาก็ไม่ไหลนะคลออยู่ที่ตาเฉยๆไม่รู้ทำไงก็ไม่รู้เป็นผมน้ำตาก็ไหลไปแล้วเขาก็คลออยู่ที่ตาจะตกก็ไม่ตกจะตกก็ไม่ตกแต่มันก็เอออยู่ที่ตาแล้วก็ต้องเดินตัดกล้องเนี่ยสมมติกล้องนี้นะเดินตัดกล้องฟึบเข้ามาน้ำตาข้างนี้ไหลฟึ่งว้าวข้างนี้ไม่ไหลด้วยนะข้างนี้ไม่ไหลไหลข้างเดียวข้างนี้ฟึ่งผมมาเคยถ่ายซีรีส์แล้วกล้องอยู่ด้านนี้น้ำตาไหลด้านนี้ต้องถ่ายใหม่อุตส่าห์ร้องไห้ย้ายกล้องมาด้านนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เขาสามารถคุมได้เลยอ่ะใช่ขนาดนั้นเลยตกใจมากพี่มินเก่งมากถามเคล็ดลับเขาไหมเนี่ยผมก็ถามแล้วว่าแบบทำยังไงเขาบอกว่าอยู่ที่การฝึกด้วยครับผมเหมือนประมาณว่าเขาต้องใช้พวกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ให้แบบให้คล่องแล้วทำให้สามารถควบคุมได้อะไรครับ
เราก็แบบเออต้องแบบต้องฝึกอีกเยอะเลยแต่พี่มินเก่งมากเลยครับแล้วก็เวลาที่ไอ้ฉากเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าตอนถ่ายต้องเถียงอะไรกันยังไงวะหรือว่าใส่อะไรอย่างเงี้ยกันเลยก็เถียงฉากเถียงฉากเถียงกันยังดีหน่อยก็เถียงกันปกตินี่แหละว่าทำไมเธอทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่รักกันแล้วหรออะไรไม่มีเราเล่นเองก็อิมพอไวกันเองเลยครับผมแต่ว่าซีนรักกันจะตลกหน่อยแบบประมาณว่าเหมือนตอนแรกก็เล่นรักกันแต่ว่ามันก็ดูรักกันเกินไปเขาบอกว่าไหนให้ดรอปลงมาหน่อยเหมือนประมาณว่าคบกันมาหลายปีแล้วพี่มินก็มาเธอเราไปทำเล็บนะเนี่ยเออไปทำเล็บเหรอเออเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับแล้วกันเขินเขาไหมครับจริงๆเขินครับผมเขินเพราะว่าพี่มินเขาก็น่ารักมากกว่าแล้วแล้วเขาก็เก่งมากๆด้วยแล้วก็เป็นแบบเอาจริงๆก็ค่อนข้างใหม่มากสำหรับวงการแสดงครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนได้เจอสิทธิ์พี่ได้เจอสิทธิ์พี่แล้วก็เหมือนเราได้ฝึกฝนด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเมื่อล่าสุดไปกินนะคะอ๋อใช่ๆครับผมใช่เพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาวันที่15ก็เป็นวันเกิดของมิลเลียนครับผมก็เป็นวันที่ตั้งชื่อมิลเลียนมาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจัดอะไรหน่อยก็เลยเลี้ยงหมูกระทะเป็นแฟนนะเป็นแฟนอยากกินหมูกระทะกันก็เลยเลี้ยงเลยปิดร้านเลี้ยงครับผมใช่กองทัพเดินด้วยทองครับผมกองทัพเดินด้วยทองมีแรงแล้วจะมีอาหารกินแล้วจะอารมณ์ดีกินไปย่างไปก็หน้ามันกันไปได้ใช่น่ารักก็ให้แฟนๆได้มีโอกาสได้มาเจอกันด้วยครับแล้วก็แต่ตอนนี้คิดถึงทุกคนมากเลยอยากแบบนึกถึงโมเมนต์ที่เราได้ไปร้องเพลงเราเจอทุกคนแล้วครับผมปีนึงใช่มั้ยโอ้โหไม่ไอ้ดอมเราน่าจะ3ปีแล้วครับว้าวใช่ตั้งมา3ปีแป๊บเดียวแล้วอ่ะ3ขวบแล้วอ่ะมิลเลียนจริงเด็ก3ขวบของเรานี่แบบมีลูกกันใหญ่นะมีลูกกันหลายคนเลยอ่ะตัวเร็วมากเลยอะไรนะครับผมเขาพามาใช่มีพาลูกๆมาด้วยครับเราบางครั้งก็เวลาแบบมีกิจกรรมอะไรก็ส่งลูกมาเป็นคุณลุงคุณอาคุณพี่เป็นคุณพี่ก่อนแล้วกันครับเป็นพี่นะเนอะลูกเรียกว่าเป็นพี่นะไม่ยอมเป็นตำแหน่งเป็นพี่ก่อนเลยครับเป็นพี่ฝากความเมตตาสามปีแล้วนะก็ขอบคุณมิลเลียนทุกคนนะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่คอยติดตามและคอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้ความรักมิวมานะครับก็อย่างที่บอกไปทุกๆครั้งเลยมันทำให้มิวเนี่ยอยากตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อตอบแทนทุกๆคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิดถึงทุกคนมากเลยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันก่อนนะครับผมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็วันที่ได้มาเจอกันเนี่ยก็จะได้แข็งแรงแล้วก็เต็มที่นะครับผมจะได้แฮปปี้ด้วยกันก็คิดถึงทุกคนมากเลยครับรักนะครับ